วันนี้มีการประชุมที่สภาแล้วก็เดี๋ยววันนี้พรรคเพื่อไทยก็จะพาแฟนทั้ง5มาเปิดตัวแล้วก็มีการแถลงกันนะครับเพราะตอนนี้เพื่อไทยก็ต้องการเสียงที่จะมาเติมเพื่อทำให้ตัวเองแคนดิเดตจากเพื่อไทยเนี่ยได้รับเสียงผ่านในการโหวตนายกใช่ไหมครับนี่วันนี้5พรรคที่จะมาแถลงกันตอนเที่ยงจะมีประชาชาติเสรีรวมไทยเพื่อไทยรวมพลังพลังสังคมใหม่และท้องที่ไทยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเรานับเสียงภูมิใจไทยกับเพื่อไทยไปแล้ว2พรรคแรกสารตั้งต้น212ใช่ค่ะบวกกับวันนี้ที่มาอีก5ก็จะมีทั้งหมด226คุณผู้ชมครับ226ยังไม่พอยังค่ะพรุ่งนี้มาอีก1พรรคก็คือชาติไทยพัฒนาอีก10เสียงอีก10เสียงก็จะเป็น236ก็ยังไม่พอค่ะแล้วจะยังไงต่ออันนี้ผมว่าเป็นก้าวย่างที่ต้องจับตาดูสำคัญเลยแหละคุณผู้ชมครับทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นแฟนใหม่คนแรกต้องใช้เป็นแฟนใหม่แฟนใหม่คนแรกที่มาจับไม้จับมือกับทางเพื่อไทยคุณอนุทินก็บอกว่าเรื่องของการที่เพื่อไทยจะไปเชิญพรรคอื่นมาเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเพื่อไทยไปจัดการไปดีลเลยเพราะว่าภูมิใจไทยแสดงจุดยืนไปหมดแล้วว่าไม่เอาพรรคไหนคือไม่เอาพรรคก้าวไกลซึ่งก้าวไกลก็ออกจากสูตรการร่วมรัฐบาลไปแล้วครับจะตัดสินใจหรือจะนำพรรคอะไรต่างๆเข้ามามันก็เป็นสิทธิของพรรคเพื่อไทยซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยบอกแล้วว่าเรารวมกับพรรคไหนไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกไปแล้วเขาก็ไม่ได้เอาเข้ามาแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงทีนี้ประเด็นแคมเปญที่เพื่อไทยไปหาเสียงที่ศรีสะเกษอะค่ะไล่หนูตีงูเห่านะคะคุณหมอชนน่านก็ตอบแล้วบอกว่ามันเป็นแค่เทคนิคในการหาเสียงตอบสื่อไปล่าสุดอีกท่านหนึ่งคุณอดิศรเพ็งเกตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงประเด็นนี้ค่ะบอกว่าไอ้แคมเปญไล่หนูตีงูเห่าเป็นความพยายามจะดึงคะแนนเสียงที่เสียไปกลับมาเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะมีส.ส.เพื่อไทยย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยซึ่งผลการเลือกตั้งเพื่อไทยก็ได้ที่นั่งกลับมาเกือบหมดนะคะแต่เมื่อผ่านการเลือกตั้งมันจบไปแล้วจบก็คือจบค่ะถึงถือเอาจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหลักเพื่อที่จะดึงคะแนนที่เราเสียไปกลับคืนมานะครับซึ่งผลการเลือกตั้งเราได้มาเกือบหมดนะครับการเลือกตั้งไปก็จบจบนะครับคือการเลือกตั้งจบคือจบเมื่อวานถือว่าโอเคเลยยุทธการที่เราทำไปเนี่ยเราก็ได้ส.ส.จึงก็ถือว่าแคมเปญหาเสียงของเพื่อไทยที่ศรีสะเกษได้ผลนะยึดที่นั่งคืนมาได้เยอะนะครับคุณผู้ชมแต่ที่นี้เนี่ยพอมาอธิบายบอกมันเป็นแค่เทคนิคในการหาเสียงถูกตีความว่าอันนี้หาเสียงหลอกลวงด้วยหรือเปล่าคุณเรืองไกรรีกิจวัฒนะนะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องส่งหนังสือแหละให้กับทางกกต.ตรวจสอบการหาเสียงของคุณหมอชนน่านว่าเข้าข่ายหลอกลวงจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของตัวผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหรือไม่แล้วโทษมันหนักนะทั้งโทษจำคุกทั้งโทษปรับตามหน้าจอคุณผู้ชมหรือแม้กระทั่งการขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของนักการเมืองคนนั้นก็คือหมอชนน่านเนี่ยอาจจะ20ปีด้วยกันครับเข้าข่ายหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมหรือเปล่าคือถ้าไม่ใช่คุณหมอชนน่านพูดจับปากต่อหน้าสื่อเนี่ยเราก็ไม่เห็นคำสารภาพเลยไหมมันก็เหมือนกันว่าอยู่ดีๆคุณหลุดพูดออกมาเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเวลาคุณทำแคมเปญเนี่ยคุณมีเหมือนกับวาระซ่อนเร้นอะไรหรือเปล่า